คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นก็ไม่ควรหยุดนิ่งค่ะในส่วนของสำนักงานกศน.ของเรานะคะก็เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.กนกวรรณวิลาวัลย์ค่ะท่านได้ชื่นชมนักศึกษากศน.พิจิตรนะคะที่ไม่แก่เกินเรียนชูเป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่รู้จักใฝ่เรียนค่ะโดยเฉพาะการเรียนของนักพากย์จะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะ